ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีน้องๆ FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามช่องลุงหนุ่ยอะคูสติก้านะครับวันนี้ลุงหนุ่ยนำเพลงพี่แอดคาราบาวมาฝากเพื่อนๆนะครับชื่อเพลงวนิพกนะครับเพลงวนิพกเป็นสามช่ามันๆ นะเพลงมันๆเราต้องเล่นให้มันนะครับเพื่อนๆเล่นไม่มันก็ไม่สนุกนะครับเพลงวนิพกอินโทรอยู่คอร์ดอินโทรมีดีมิเนอร์มี C 2รอบนะครับแนะนำให้ใช้ดีมิเนอร์ช่องเฟสที่5นะ C ช่องที่3นะครับอันอินโทรก็ง่ายนะเพื่อนๆไม่มีอะไรนะมีคลิปสอนเยอะแยะนะทวนให้นะดีดสาย4สาย3ลงมาแล้วก็มาสาย2ขนาดที่จับค้างอยู่ที่ดีมิเนอร์นะสายที่หนึ่งอินโทรก็มีเท่านี้นะเพื่อนๆทีนี้การตีจังหวะที่อยากจะเน้นให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาก็ตีกันอย่างนี้อย่างนี้ครับเพื่อนๆแต่มันไม่มันนะมันไม่มันหรอกครับเพื่อนๆต้องตีใหม่นะอย่างนี้ดวงตาของฉันมันมืดมิดฉันยังไม่มืดลงแม้ความรักยังเคยมีมั่นคงจะร้างไกลไม่พวนกลับคืนมาบอกย้ำไปบนทางที่หิวโซไม่รู้คืนรู้วันเวลาขอเศษเงินเศษทานผู้ผ่านมาที่เมตตาฉันบ้างสะดับรับได้แต่สำเนียงจะมองหามองเห็นก็เป็นเพียงในความฝันยามฉันลงตัวนอนพอตื่นมาผ่านพบกับความหมายยังหายใจเนื้อตัวยังพาวร้อนมีหวังเห็นดวงตาวันลอนและมัวนอนนิ่งเฉยอยู่ทำรักษาดวงตาครับเพื่อนๆเล่นมันๆเล่นแบบนี้ครับ เล่นแบบนี้เล่นยังไงเพื่อนๆต้องมีเบสมีจังหวะกองนะครับอย่างน้อยมี3อย่างนะครับเพื่อนคือต้องเคาะจังหวะกลองเข้าไปด้วยนะครับแล้วเบสเน้นๆมันเล่นอย่างนี้ครับคือมือซ้ายต้องคอยขยับมือขวาต้องเคาะนะครับไม่งั้นเพื่อนๆจะได้ยังไงเพื่อนๆก็จะตีแบบทั่วไปนี้ดวงตาของฉันมันมืดมิดชีวิตฉันยังไม่มืดลงแม้ความรัก
ตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลงแม้ความรักยังเคยมีมั่นคงจะร่างไกลไม่ควรกลับคืนมาลบย่ำไปบนทางที่หิวโซมีรู้คืนรู้วันเวลาขอเศษเงินเศษทานผู้ผ่านมาพี่เมตตาฉันบ้างเป็นครั้งคราวเล่นอย่างนี้ครับเพื่อนๆนี่ก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับมันบังคับกันไม่ได้แล้วแต่สไตล์ฮะเราจะปรุงแต่งมันไปยังไงก็แล้วแต่เรานะครับเพื่อนๆสองมือนะฮะสองมือที่เรามีสาย6สายนะครับเพื่อนๆจะเล่นแบบธรรมดามันก็ออกมาธรรมดาเพื่อนใส่เบสเข้าไปมันก็แน่นใส่กองเข้าไปมันก็สนุกนะครับมีเมโลดี้แอบมาเล่นเมโลดี้แต่ว่ามันจะได้ไม่เต็มร้อยนะเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจตัวโน้ตมันจะขาดหายเพราะว่ามันจะต้องมาเคาะจังหวะมาเบสมาอะไรพวกนี้แต่ภาพรวมมันได้นะครับภาพรวมมันได้คือเราก็ต้องมารักษาจังหวะมันเอาไว้ขณะที่เรามาแอบเล่นโซโล่นะดวงตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลงแม้ความรักยังเคยมีมั่นคงจะล่างไกลไม่ควรกลับคืนมาออกย้ำไปบนทางที่หิวโซไม่รู้คืนรู้วันเวลาขอเศษเงินเศษทานผู้ผ่านมาพี่เมตตาฉันบ้างอันลึกลับคงสะดับรับได้แต่สำเนียงจะมองหามองเห็นก็เป็นเพียงความฝันยามฉันลงตัวนอนพอตื่นมาผ่านพบกับความหมายยังหายใจเหนื่อยตัวยังหาวล้นยังมีหวังเห็นดวงตะวันลอนยังงัวนอนนิ่งเฉยสาดวงตาหากฉันเป็นตัวแทนความมืดมิดขอชดใช้ชีวิตที่เกิดมาเพื่อทดแทนทุกท่านที่เมตตาด้วยนำพาเสียงเพลงสู่ผู้ฟังเป็นบทเพลงโลกมืดและความหมายจะถูกต้องลงไปไม่หยุดยั้งใครจะว่าฉันว่ายังมีคนที่เข้าใจใครจะว่าร้องผิดให้ควายฟังฉันว่ายังมีคนที่เข้าใจใครจะว่า
เพื่อนๆก็เป็นเทคนิคลีลาการเล่นเพลงวานิพกนะครับ อยากให้เพื่อนๆไปลองศึกษาหรือเล่นดูฝึกเล่นกันดูนะครับเล่นไม่ยากอะไรนะครับจากที่เราเคยเล่นแบบเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆมันไม่ผิดอะไรนะครับมันถูกนะครับเวลาเราเล่นเป็นวงก็ตีอย่างนี้แหละแต่ทีนี้ถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยเล่นให้มันให้มันมีเบสมีกลองเนี่ยมันก็ทำให้เพื่อนๆ เนี่ยสนุกนะครับไม่ได้ยากอะไรนะก็ใช้แค่3นิ้วเนี่ยเพื่อนๆ3นิ้วมือซ้ายมันก็จะต้องเน้นๆมันลองไปฝึกดูนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคลิปครับสวัสดีครับ